ถึงแม้ทะเลจะสวยแค่ไหนก็คงแพ้เขาอยู่ดีคำพูดนี้คงไม่ได้กล่าวเกินจริงสำหรับทริปนี้เลยค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ เปลี่ยนบรรยากาศจากการกางเต็นท์ริมทะเลไปให้ภูเขาโอบกอดกันบ้างในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้กับทริปที่เจอสายฝนโปรยปลายและความเขียวขจีของผืนหญ้าและต้นไม้ที่นี่ลานกางเต็นท์เปิดใหม่ที่เราจะมองเห็นวิวเขาอีโก้แบบ180องศากับอีโก้แคมป์แอนด์คาเฟ่ถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยค่ะเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพค้นหาพิกัดใน Google ปักหมุด Eagle Camp and Cafe ได้เลยค่ะขับรถมาแค่ชั่วโมงครึ่งก็จะมาถึงจุดหมายของเรากันแล้วทริปนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกทริปหนึ่งพิเศษตรงที่เจอฝนตั้งแต่เริ่มเดินทางกันเลยค่ะและเป็นวันที่จะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเราตั้งใจว่าจะมานอนดูดาวตกที่เขาอีโก้มารอลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะเห็นฝนดาวตกกี่ดวงแค่ทางเข้าก็ทำให้เราว้าวแล้วล่ะค่ะทุกคนขับรถเข้ามาด้านในให้เราเลี้ยวขวาไปตามทางจากนั้นเลี้ยวซ้ายขับเข้าไปด้านในก็จะเจอกับลานจอดรถค่ะจากจุดจอดรถเดินย้อนกลับมาด้านหน้าเราก็จะเห็นอาคารสีดำเป็นห้องกระจกที่นี่จะเป็นสถานที่สำหรับลงทะเบียนค่ะสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มครึ่งและเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงค่ะบริเวณด้านในลานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนของคาเฟ่ส่วนของบ้านพักและส่วนของลานกางเต็นท์ค่ะความประทับใจแรกเมื่อเรามาถึงที่นี่ก็คงจะเป็นวิวเขาอีโก้ซึ่งต้องบอกว่าของจริงอ่ะมันสวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะทุกคนแล้วอย่างที่สองที่เรารู้สึกประทับใจเลยก็คือการต้อนรับจากเจ้าของลานซึ่งน้องเขาอ่ะจะออกมาต้อนรับด้วยตัวเองแล้วพาเราเดินไปยังจุดที่เราจองไว้ค่ะในส่วนของลานกลางเต็นท์ก็จะมีทั้งหมด4โซนคือ A, B, C, และ D เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูแต่ละโซนอีกครั้งหนึ่งนะคะและห้องน้ำก็จะมี2จุดคือจุดที่1และจุดที่2ค่ะสำหรับทริปนี้เราเลือกจองมาในโซน A ซึ่งจะเป็นลานหญ้าและด้านหลังจะโล่งๆแบบนี้เพราะว่าต้นไม้ที่ทางลานเพิ่งเอามาลงใหม่อ่ะยังไม่โตเดี๋ยวอีกสักปีหรือ2ปีที่ต้นไม้เริ่มโตมากกว่านี้ลานนี้จะเป็นอีกหนึ่งลานที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะโซน A จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเพราะจุดนี้จะมีเต็นท์แค่5หลังเท่านั้นแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือเราไม่สามารถขับรถมาจอดใกล้ๆเต็นท์เพื่อลงของได้เราจะต้องขนของจากลานจอดรถมาที่เต็นท์เองและเวลาเข้าห้องน้ำเราก็ต้องไปเข้าห้องน้ำจุดที่2ซึ่งอยู่ด้านหลังของคาเฟ่ค่ะแต่ก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ห่างไปแค่ประมาณ300เมตรเองค่ะการจัดแบ่งพื้นที่แต่ละล็อกถือว่าเขาให้พื้นที่กว้างพอสมควรสามารถกางทับได้อย่างสบายๆแล้วยังเหลือสเปซระหว่างเต็นท์แต่ละเต็นท์สามารถอยู่กันได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่เบียดกันเลยค่ะบริเวณด้านหลัง A2 และ A4จะมีจุดต่อไฟให้แบบนี้ดังนั้นคนที่จองมาในจุด A1 A3 และ A5 แนะนำให้เตรียมสายไฟยาว20เมตรมาจะดีกว่าค่ะแต่ถ้าใครไม่มีทางลานก็มีให้เช่าในราคา50บาทค่ะรู้จุดกางเต็นท์แล้วต่อไปก็ถึงเวลาขนแล้วค่ะถามว่ารอบนี้ใช้อะไรขนตอบได้เลยว่าใช้แฟนขนค่ะ
แล้วปัญหาที่เราเจอก็คือด้วยความที่ทางเดินเขาเป็นลานหินแบบนี้แต่ว่ารถเข็นเราอ่ะเป็นรถเข็นล้อเล็กมันก็เลยทำให้เข็นไม่ค่อยไปค่ะทุกคนโชคดีที่ได้พี่เจ้าหน้าที่อ่ะเขาเอารถเข็นล้อใหญ่ของลานมาช่วยขนให้ก็เลยเสร็จไปได้อย่างเร็วค่ะรู้สึกถูกชะตากับน้องล้อโตมากเลยอยากเสียตังค์ยังไงไม่รู้แล้วค่ะตอนนี้เรากางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงกำลังนั่งพักเหนื่อยกันอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะคะส่วนที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือโซน A นะคะส่วนที่เห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามของเราอะค่ะจะเป็นโซน B นะคะที่ตอนนี้เพื่อนๆคนที่เพิ่งมาก็กำลังเริ่มกางเต็นท์กันอยู่นะคะด้วยความที่วันนี้เป็นวันที่ฝนตกตั้งแต่เช้ามันก็เลยทำให้มืดครึ้มตลอดทั้งวันวันนี้คือแทบไม่มีแสงแดดเลยนะคะตอนที่เรากางเต็นท์กันอยู่ก็คืออากาศจะครึ้มๆนิดนึงแต่ว่าจะค่อนข้างอบอ้าวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่ากางกันได้สบายๆอะค่ะด้วยความที่เขาเป็นลานโล่งไม่มีต้นไม้แล้วพออากาศครึ้มมันก็ทำให้เราสามารถกางเต็นท์กันได้โดยที่ไม่เหนื่อยมากนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเรากำลังลุ้นอยู่ว่าเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าเพราะว่าอยากเห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้านหลังเขาอีโก้นะคะเป็นวิวที่สวยมากจริงๆระหว่างรอพระอาทิตย์ตกเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศรอบลานกันค่ะตรงจุดนี้จะถือว่าเป็นไฮไลท์ของลานสระน้ำที่อยู่ตรงกลางจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวคาเฟ่ชอบมาถ่ายรูปกันเพราะวิวตรงนี้สวยมากๆเลยล่ะค่ะจุดนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์โซน4ซึ่งเป็นลานหินมีทั้งหมด4ล็อกเหมาะสำหรับคนที่ชอบการกางเต็นท์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นวิวสวนหรือคนที่เป็นคาแคมป์นะคะอีก1จุดแนะนำสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็คือมุมก้อนหินมุมนี้ค่ะจะอยู่ติดกับโซน C เลยนะคะเพราะว่าข้างหลังอ่ะจะเป็นวิวเขาอีโก้ซึ่งเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วจะเป็นฉากหลังที่สวยมากๆเลยค่ะส่วนจุดนี้จะเป็นโซน C ซึ่งเป็นลานหญ้าได้วิวสระน้ำสามารถกางได้ทั้งหมด2แถวแถวละ6ล็อกนะคะข้อดีของคนที่เลือกกางโซน B, C และ D ก็คือสามารถขับรถมาจอดด้านหลังเต็นท์เพื่อลงของได้เลยและยังมีห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังโซน C ซึ่งเดินใกล้กว่าค่ะการจัดการของทางลานถือว่าดีมากเลยค่ะเพราะเขาจะมีการแบ่งส่วนชัดเจนสำหรับลูกค้าที่มาเที่ยวคาเฟ่และลูกค้าที่มาพักบ้านหรือกางเต็นท์ค่ะในส่วนของบ้านพักจะมีทั้งหมดจำนวน4หลังเพื่อนๆที่สนใจอยากจะพักแบบบ้านก็สามารถสอบถามราคาจากเพจได้ด้วยตรงเลยค่ะอีก1จุดที่เราอยากแนะนำสำหรับที่นี่ก็คือจุดชมวิวที่จะอยู่บนชั้น2ของคาเฟ่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมวิวด้านบนด้วยกันค่ะจากจุดนี้
เราจะสามารถมองเห็นมุมกว้างทั้งหมดของลานและมองเห็นวิวเขาอีโก้แบบเต็มรูปเลยค่ะแอบกระซิบบอกว่าด้านบนบรรยากาศดีมากลมเย็นมากเลยค่ะตรงจุดนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังคาเฟ่นะคะจะแบ่งแยกชายหญิงแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีจุดสำหรับทิ้งขยะและด้านข้างก็จะเป็นลานซักล้างนะคะในส่วนของห้องน้ำผู้หญิงเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะเดินเข้ามาด้านในก็จะเป็นอ่างล้างมือที่มีกระจกอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็มีกระจกแบบเต็มตัวให้ด้วยนะคะสำหรับสาวๆแล้วก็ด้านในก็จะเป็นห้องสุขา3ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำแยกเป็น อีก3ห้องนะคะเปิดเข้าให้ดูห้องน้ำกันก่อนเลยค่ะด้านในห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นราวสำหรับแขวนเสื้อผ้านะคะและในส่วนของห้องน้ำ3ห้องนี่ค่ะความสะอาดถือว่าสะอาดมากนะคะแล้วก็สำหรับคนที่พักในโซน A ก็สามารถมาใช้ห้องน้ำที่นี่ก็จะสะดวกกว่าค่ะสำหรับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างนะคะก็จะเป็นอ่าง4อ่างแบบนี้ค่ะพอเริ่มมืดก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะขออนุญาตใช้มือไม่ไหวแล้วหิวมากมายดูเหมือนว่าไฟจะแบบว่าไม่ค่อยแรงดังใจเลยค่ะหิวแล้วอ่ะนี่ก็เร่งสุดๆแล้วนะน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะตอนนี้ได้เวลาอาหารเย็นของเราแล้วคือรอบที่แล้วถ้าใครจำได้นะเราจะทานหมูย่างกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราอะลืมเตาแก๊สใช่ไหมรอบนี้เราไม่ลืมเตาแก๊สแล้วนะคะทุกคนดีใจมากเลยอะแต่ว่าลืมตะเกียบค่ะไม่มีตะเกียบสำหรับคีบนะคะจะทานชาบูคือไม่มีตะเกียบต้องใช้แบบว่าช้อนกับซ่อมแทนไปก่อนช่วงหัวค่ำแบบนี้จะมียุงและแมลงตัวเล็กๆเราแนะนำให้เตรียมยาทากันยุงมาด้วยจะดีมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้เราได้มาจากน้องเจ้าของลานที่เดินเอามาให้ถึงเต็นท์เป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ใจฟูมากๆเลยค่ะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศของลานตอนกลางคืนกันค่ะที่นี่เขาจะมีการติดไฟส่องสว่างตามต้นไม้และจุดต่างๆโดยเฉพาะตรงทางเดินที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำนะคะสามารถเดินไปได้สบายสบายแทบไม่ต้องใช้ไฟฉายนำทางเลยล่ะค่ะThank you.
อนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วอะค่ะเราว่าสงสัยคืนนี้เราคงไม่ได้ดูฝนดาวตกกันแล้วแน่ๆเลยค่ะทุกคนนั่งมองสายฝนแทนฝนดาวตกไปแล้วกันเนาะสวัสดีเช้าวันที่2ค่ะตอนนี้เวลา 7:30 นะคะตื่นเช้ามาวันนี้คืออากาศเย็นสดชื่นมากเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยอะค่ะแล้วก็หลับสบายมากด้วยเมื่อคืนเราหลับตั้งแต่4 ทุ่มเลยนะคะคือเงียบสงบมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยอะค่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆเลยอันนี้ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้ากันก่อนนะคะฟ้าครึ้มเดี๋ยววันนี้เข้าใจว่าฝนน่าจะตกอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นทริปที่แบบชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนมากๆเลยค่ะแสงแดดยามเช้ากับวิวสวยๆรอบตัวทำให้อดมิได้ที่จะต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นภาพถ่ายแห่งความทรงจำสำหรับทริปนี้ถือได้ว่ามาทริปเดียวได้ทั้งแคมปิ้งได้ทั้งเที่ยวคาเฟ่ทูอินวันกันไปเลยค่ะก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแล้วตามไปเที่ยวด้วยกันต่อในทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย